กลับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับกับจับกระแสพระนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในเรื่องของของสะสมเลยนะครับพอพูดถึงของสะสมเนี่ยทั้งหมด14รายการทุกนี้จริงเขาดังนะเยอะนะอะไรอ้าวให้ดูอันนี้ใส่อะไรมาไม่อะไรมาก็อวดหน่อยดินะนิดนึงอะไรเนี่ยอันนี้มาอ๋อไหนหันดูสิสวยไหมมองไม่เห็นเลยผมเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยจำไม่ได้อะรุ่นไหนรุ่นนี้เหรอโอ้ยรุ่นนี้รุ่นดังนี่เนื้อนวะนะรุ่นไหนรุ่นเสียออคุณไหมแต่ไม่ใช่โมเน่ใช่ไหมโมเน่โมเน่ไหมใช่จำไม่ได้อ๋อผมไม่ผมมีอยู่5เหรียญอ๋อยังอยู่อีกเหรอขายหมดแล้วฮะโอ้โหขายเหรียญละแสนแล้วทำคุยนะอันนี้นวะเพราะเก็บไว้ตอนนั้นสมัยโน้นเนี่ยอันนี้เรียมไว้ยังสวยเลยเก็บไว้ก็ไปลื้อมาใส่หน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพิธีเนี่ยดีนะผมโพกอย่างเดียวนะเวทยอดเลย030เหรอฮะป่าฮะพกปี30เหรอ30ฮะพยันฮะผมโพกพยันฮะโถนึกว่าเหรียญสแตมป์ก็มีฮะอ๋อนะจตุคามนี่อยู่กับตัวผมทุกวันนะเพราะของก็ดีจริงนะแต่ว่าคนเสื่อมเองนะแต่เนี่ยเวิร์คมากจริงๆต้องบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1ดีกว่านะครับรายการที่1รายการที่1เนี่ยเป็นพระเกจินะ3เกจิหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคครับเจ๋งมากเจ๋งหลวงพ่อเปลื้องโอ้โหมาวันนี้เกจิไม่ธรรมดาไอ้หลวงพ่อหลวงปู่เปลื้องแล้วก็มีอีกองค์นึงก็คือหลวงพ่อน้อยวัดไหนวัดไหนอ้าวหลวงพ่อน้อยก็หลวงพ่อเดิมไงวัดหนองบัวอ้าวไปชมภาพครับผม3เกจินะครับอันนี้นะผมให้เป็นเซตเลย3เกจิเท่าไหร่อ่ะ1,600 บาทเบาๆมีแค่2ชุดหมดทันหลวงพ่อทั้งหมดทันครับโอเคไปชมภาพครับเบาๆฮะนะหลวงพ่อเปลื้องเนี่ยเป็นเกจิสายนครสวรรค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอายุเนี่ยร่วมร้อยนะครับไม่ธรรมดานะครับพระกริ่งเนี่ยองค์นึงเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ดังในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ของหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวันนี้เราได้เหรียญของท่านครับผมสภาพเนี่ยสวยทุกอย่างนะครับก็คือหลวงพ่อน้อยนี่นะเป็นเหรียญกระไหลเงินครับนะครับสวยเลยแล้วก็หลวงพ่อเปลื้องนั้นเป็นเหรียญทองแดงครึ่งองค์นะครับเนี่ยสวยแล้วก็ท่านท่านอธิษฐานจิตไว้เสกอธิษฐานจิตไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของหลวงปู่ศรีว่าทำขบุญหน้านั้นเป็นพระผงหยดน้ำพิมพ์พระพุทธนะครับนะดูง่ายสวยงามนี่ฮะปรนันดูได้เลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับอันนี้นะครับชุดหนึ่ง 1,600 บาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจัดมาให้เป็นของเก็บเก่าของเราที่เราได้มานี่นี่หลวงพ่อเปลื้องครับผมนะครับท่านอธิษฐานไว้นะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้เป็นของหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุตรด้านะครับแต่ภาพมันจะสลับกันนิดนึงไม่เป็นไรนะครับครับเกจิเมืองนครสวรรค์นี่ก็มีหลายท่านเพราะว่าในจังหวัดนครสวรรค์น่ะจะไม่ค่อยมีพระกุพระเกจิก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่าแล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่านะครับนี่ฮะหลวงปู่เปลื้องนะฮะณฤาชาวาจาสิทธิ์107นะฮะรู้สึกเหรียญจะ108นะเหรียญเนี้ยนะตัวที่108ปีนะครับแล้วก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆคนที่อยู่นครสวรรค์เนี่ยรู้ดีโอ้ท่านดังอยู่แล้วดังมากองค์นี้ไม่ต้องห่วงอ่ะดังนี่ให้ปรันดูคุณดูสภาพทองแดงสวยไหมครับสวยครับไม่ได้ใช้กิ๊กเลยแล้วเหรียญของท่านก็ไม่ใช่ถูกนะแพงอยู่แล้วนะฮะถามดูได้เลยนะครับหลวงปู่ศรีนี่ก็อายุยืนนี่เหรียญจะเรียกว่าชุดอายุยืนเนี่ยก็ไม่ผิดนะอายุยืนจริงนะหลวงปู่ศรีหลวงพ่อเปลื้องนะครับครบเลยนะครับสร้างอุโบสถใช่ฮะอันนี้ดังแล้วเหรียญสวยด้วยนะครับผมเหรียญแบบครึ่งองค์สวยเหมือนเลยล่ะนะครับเหมือนของหลวงพ่อเลยแล้วเหรียญของหลวงพ่อน้อยนี่ก็สวยกิ๊บนะหน้าหลวงพ่อน้อยหลังหลวงพ่อเดิมครับไม่ได้ใช้เลยเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยฮะสภาพสวย 1,600 บาทเท่านั้นเองฮะสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยที่0858569592เนี่ยเหรียญโบราณนะเหรียญโบราณฮะอันนี้ปี2กว่านะครับเป็นเหรียญปี2กว่านะครับครับน่าใช้แล้วก็สวยมากนะครับแล้วก็พุทธคุณสูงนะอันนี้เนี่ยเป็นพระดีอนาคตไกลอย่างแน่นอนแล้ว3ชิ้น 1,600 ครับถูกไม่แพงนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยตอนนี้นะฮะ0858569592นะครับสอบถามได้เลยตอนนี้นะมี2ชุดนะครับนะหมดแล้วหมดเลยอันนี้ใช่ครับผมนะเอารายการต่อมานะครับรายการต่อมาก็จะเป็นของหลวงพ่อแช่มนะครับแห่งวัดดอนยายหอมหรือว่าวัดโคกยายหอมที่เราได้รู้จักกันโอ้เรียกง่ายว่าวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมใช่แล้วใช่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมีเป็นใน1ชุดเนี่ยมี2องค์ก็คือจะมีเหรียญหล่อเสมากับพระ
พระผงซองเดิมเลยเป็นพระสังกจายก้นอุตตะกุดเงินนะสอดตะกุดเงินอีกหนึ่งองค์ของหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมแท้ทันของท่านทุกอย่างแล้วเป็นทุนนิยมด้วยสวยนะครับชุดนี้นะฮะปีเก่านี่รู้สึกดูปีเก่าฮะชุดนี้นะฮะทั้งชุดเลยนะ2ชิ้นเนี่ย 1,000 กับ600บาทผมบอกได้เลยว่าถูกมากเช่าได้หลวงพ่อแช่มเก็บได้เก็บนะเก็บได้ครับแล้วสภาพสวยเพราะว่าวันข้างหน้าจะแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ฮะเอาไปชมภาพถ้าคุณหาหลวงพ่อเงินตอนยายหอมไม่ได้นะฮะนี่หลวงพ่อแช่มทุกวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่ออวยพรก็ดังแล้วอ่ะแพงแล้วแล้วชุดนี้คุณได้ไปเนี่ยขอโทษนะฮะกล่องเดิมซองเดิมด้วยทุกอย่างเลยซองเดิมสังกัจจัยก็ซองเดิมถูกต้องแล้วก็กล่องเสมาก็กล่องเดิมของวัดครับแล้วราคาแค่ 1,600 บาทเหรียญหล่อโลหะคุ้มโคตรนะฮะชิ้นหนึ่งก็เกินอยู่แล้วตอนนี้นะฮะไปกันไกลอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเงินนี่แทบไม่ต้องคุยเลยเอาแท้ทันอ่ะชัวร์ๆแบบไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้แพงไปเลยใช่ครับแล้วของก็ไม่มีปล่อยด้วยน้อยมากนะครับแล้วก็หลวงพ่อแช่มก็ตามมาติดๆเกาะกันติดเปี้ยเลยนะฮะชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้เราก็เตรียมมาให้เป็นเซตที่น่าใช้นะครับเป็นแพ็คคู่นะครับ 1,600 บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับของดีของหลวงพ่อแช่มเนี้ยนี่อันนี้เหรียญหล่อเหรียญหล่อครับโค้ดเต็มอันนั้นพระสังกัจจัยฮะมีสังกัจจัยสวยนะฮะก้นเนี่ยตะกุดเงินนะก้นฝังตะกุดเงินให้ดูเลยนะฮะสองเดิมสองเดิมจริงสองเดิมด้วยนะเก่าเลยนะฮะประมาณปีน่าจะปีตกที่ปีสองกว่านะครับโอ้โหมันลางมากเลยมันไม่รู้มองไม่เห็นเออเก่าแล้วมันลางมากเลยลางมากเลยแล้วคุณดูเนี่ยดูง่ายเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านแล้วมาออกราคาเพียงแค่พันกับ600บาทเท่านั้นเองใช่ครับหมดแล้วหมดเลยหน้าเก็บหน้าเก็บได้เก็บนะฮะอันนี้แท้ทันกองเดิมเพราะว่าตอนนี้อย่างกรณีอย่างจิมมี่รันโพใช่ไหมเขาก็เล่นหลวงพ่อเงินดอนยายหอมแล้วตอนนี้เขาก็มาเก็บหลวงพ่อแช่มนะแล้วก็เห็นว่ากำลังทำซีรีส์เป็นเล่มแล้วนะถูกต้องฮะรวมเล่มหลวงพ่อแช่มเร็วๆนี้เนี่ยเขาอย่างเงี้ยคือของบางทีบอกว่าคุณเก็บเถอะมันทันกระแสแล้วถ้าพอเขาเก็บได้จำนวนหนึ่งปุ๊บนะพอนั้นเขาทำหนังสือออกปุ๊บเลยของไม่มีกระเด็นออกมาละมันจะแพงขึ้นไปไม่ตอนนี้เขากำลังซื้อเก็บซื้อเก็บใช่แล้วพอทำหนังสือปุ้งหมดของที่ไม่มีมันไม่มีไงก็อยู่ในลังแล้วไงใช่ครับเนี่ยคือวิธีของเขาอันนี้นะครับอันนั้นเนี่ยตอนนี้เขาตะเวนเก็บหมดแล้วใช่ครับก็จัดไปอย่าให้เสียแล้วราคามันก็จะวิ่งอย่างนี้ถูกต้องฮะ1,600 บาทเท่านั้นเองรายการต่อมานะครับทั้งเซตเลยอยู่ที่นี่แล้วนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสนะทั้งเซตนี้เลยกล่องนี้เลยคุณดูสภาพกล่องสวยขนาดไหนสมบูรณ์เดิมทุกอย่างเลยเปิดได้ไหมตัวนี้ถ้าเป็นกล่องแท้เนี่ยข้างหลังจะเป็นของกอพลาสติกนี่ของเก่าอันนี้กันปอบไว้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูชุดนี้กันนะฮะหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสครับผมชุดนี้ทั้งชุดเลย 1,900 บาทท่านเองเก้าองค์โอ้โหถูกโคตรปีลึกครับของเขาหลวงพ่อเอาไปชมภาพครับครับครับหลวงพ่อคงก็มาสัมปรสนะครับนะแม่ธรรมดาที่ไหนนะท่านนี่เรื่องเสือชื่อเสียงนี่อย่างดังเลยปรนันนะครับครับแล้วก็ประหลัดขีดของท่านก็ดังเสือแก่ของท่านในตัวเป็นหมื่นนะประหลัดขีดของท่านตัวหลายพันถูกนะเหรียญตอนนี้จะเหยียบหมื่นอยู่แล้วหลายรุ่นนะอันนี้เนี่ยวันนี้เราได้มาเป็นพระผงชุดของท่านนะทั้งเซตเป็นรุ่นพิเศษนะพระหายากแหละมงคลพุทธคุณอันนี้กล่องเดิมๆกล่องเดิมด้วยพระสวยทุกองเทพเจ้าเมืองขลุงสวยทุกองการันตีล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหมันกล่องเก่าอ่ะไม่เปิดไม่ยุ่งเลยของหิ้งอันนี้คือเช่ามาจากหิ้งเช่าเหมาบ้านเข้ามาอย่างเงี้ยนะไม่ได้แกะเลยนี่ว่าอย่าไปแกะมันอยู่ในนี้แหละดีแล้วไม่แกะเลยสภาพเดิมพันกับ900บาทคุณเอ้ยนะราคาบาดใจสุดๆผมบอกคุณได้นี่นะคุณจะไปเช่าที่ไหนอย่างนี้สภาพเดิมอย่างนี้หาที่ไหนก็หาที่นี่ไม่มีแล้วครับที่นี่นะฮะตัวผมเองยังพกหลวงพ่อคงเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆเนี่ยนะใครสนใจพกอะไรพกอยู่เออผมพกหนังเสืออยู่นะนี่ผมก็เลยไปตามมันนะจันแยมอ่ะเหรอเอาดิโอ้โหครับนะพอผมไปอ่านประวัติล่าสุดมาแม่ประวัติลึกๆนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะขุนพันธ์มาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหนังขุนพันธ์จะฉายแล้วนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนถึงนิยมคุณตามากนะฮะคุณตานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยชุดนี้เนี่ยประนันดู 1,900 บาทนั่นแหละครบเซตโอ้สวยท่านหลวงพ่อด้วยนะ
ก็ทันนะดิคุณจะหาที่ไหนทันแล้วสวยแล้วครบด้วยทั้งกล่องเลยนะเก็บสบายสบายแล้วของสวยขนาดนี้ 1,900 บาทหลวงพ่อคงระบักสับปะรดโอ้โหนะชัดเจนจะอันนี้นะฮะสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะฮะอันนี้นะหลวงพ่อคงนี่ก็ลิตรเยอะนะฮะมีกล่องเดียวนะฮะมีกล่องเดียวนะสายนี้สายลิตรหมดแล้วหมดเลยนะครับอยากรู้ว่าเจ๋งยังไงแน่ยังไงถามบุษจันทบุรีได้ผมพกของท่านโยเพราะนี่เป็นธรรมดานะครับอันนี้แท้ๆเลยสนใจก็สอบถามได้ตัวผมนี่หลังพ่อนะที่พูดถึงนี่เยอะนะพกเยอะพกกันมาเยอะนะฮะไอเราก็ไม่ได้เยอะผมพกบางชิ้นติดตัวผมพกเป็นถุงอยู่ในกระเป๋าช่วงนี้นี่ใส่จตุคามอันนี้นะไม่ต้องมาช่วงเนี่ยผมพกทุกวันเยอะเลยนะธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมเอ้านะรายการต่อมาแต่ก่อนจะรายการต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวมาแล้วพระพุทธชินราชพระสามพี่น้องนะครับวัดแคก็คือหลวงปู่ทวดปี08นะฮะหลวงปู่ทิมเสกด้วยนะครับแล้วมีเกจิอื่นอีกมากมายวัดแคทำไมผมถึงเชียร์นี้ปี08เพราะว่าเป็นพิมพ์ทุกอย่างเลยเนี่ยของวัดช่างให้แล้วเป็นของที่เล่นกันแล้ววันนี้เนี่ยพอดีเพื่อนผมเนี่ยออกถูก 2,200 บาทเลี่ยมเงินเรียบร้อยแล้วมันน่าใช้มากไปชมภาพนะครับพักสักครู่นึงก่อนครับผมแหมอยากเห็นครับครับสืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่าลงปุ่มพอยเทอร์ลั่งสูง Let's Eat Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ตัวนี้ค่ะที่เราใช้เหมือนกัน MTI HD Foundation SPF 30 PA บวกบวกนี้เราก็ไม่ต้องทาครีมแดดออกนอกบ้านแล้วล่ะสิที่สำคัญนะคะกล้อง HD ไม่ว่าจะชัดแค่ไหนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยหน้าใสกิ๊กไม่ต้องใช้แอปเลยมีถึง4สีแล้วใช้สีอะไรอ่ะขาวๆแบบเนี้ยนะ N1 อยู่แล้วนี่ใช้มาตลอดเลยใช่ไหมไหนลองใช้ให้ดูดิว่าใช้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวหยุดเลยเดี๋ยวทำให้ดูเราสามารถลงเฉพาะจุดได้อีก1รอบเพื่อปกปิดริ้วรอยหรือว่ารอยดำต่างๆใต้ตาเช่นเหมือนคนเนี้ยสงสัยเมื่อคืนนอนดึกมากใต้ตานี้ดำมากเลยลงปิด1รอบเท่านั้นค่ะหล่อเป๊ะเลยแล้วมีอีก1เทคนิคครับก็คือการไฮไลท์การไฮไลท์ก็คือการที่ทำให้ส่วนที่เราอยากให้เด่นบนหน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นเราก็ต้องเลือกเฉดสีที่สว่างกว่าสีผิวเรา1เฉด Just like thatเรายังต้องทำเชดดิ้งด้วยเพิ่มมิติแล้วก็สร้างเงาให้กับใบหน้าเราก็จะใช้1เฉดที่เข้มกว่าสีหน้าของเรานะคะเราจะเริ่มจากข้างนอกแล้วก็เกลี่ยเข้ามาข้างในให้มันเกิดเงานะคะโอเคสวยแล้วพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปแต่งหน้ากันนี่ผู้หญิงต้องแต่งหน้าเหรอเนี่ยเราเนี่ยสบายผู้ชายเสร็จแล้วThank you.
เอ้าเรามาต่อรายการกันเลยดีกว่าประนันครับเหลือ11รายการนะครับสนใจรายการไหนโทรสอบถามมาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะหมดนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยตอนนี้เหลือเหรียญนี้ครับนะเหลือเหรียญนี้ How much How much อันนี้ 5,000 ครับนวะครับผมจับขอบเงินครับสวยครับไปรุ่นครับใช่ 5,500 เหรอ 5,500 ป่ะเอาให้ชัวร์นี่ครับอันนี้อันนี้555นี่เก่งเอออันนี้5555ครับแล้วกิ่งรุ่นอันนี้นะเทพภาวนานะอันนี้555แล้วบูชาไปจะแถมนี่อีก1องค์อันนี้ก็ว่ากันไปเรื่อยนะแถมไปเลอะอีกแล้วเดี๋ยวอย่าห่วงกันเลยแล้วนี้อาจารย์ผู้ฝากมาอันนี้ดูนี่จับตรงนี้ง่ายอันนี้เค้าเรียกกริ่งมาครับบูชาใช่ครับนะฮะแหมจำได้ด้วยนะเออผมเนี่ยผมจะบอกให้ผมขายไปแล้ว 350,000 อ่ะโถนั่นดิจริงๆขายได้งานนะดิจริงวันนั้นเลยเออคือมีคนเข้ามาเอาเอันนี้เรื่องจริงถ้าคนทำบุญคือสมัยก่อนด้วย 100,000 ไม่ใช่ตอนนั้นทำบุญคือทองคำหนัก1บาทมูลค่า1บาทแล้วก็วันนั้นถ้าใครจะเอาก็แสนหนึ่งฮะใช่องค์เนี้ยจริงแล้วก็แก่ทองคำทองคำทั้งหมด250บาทครับที่หลอมลงไปในเนี้ยครับฉะนั้นกลิ่งนี้จะแก่ทองคำหนักถึง250บาทถูกต้องครับอันนี้พวกฝากมาครับองค์20,000ครับเท่าไหร่20,000ฮะแล้วด้านหลังหันดูหลังซิจะมีโค้ดมีโค้ดต่อฮะ4ตัวเรียงคือพิมพ์เนี้ยเค้าเรียกว่าถอดก๊อปพิมพ์เค้าเรียกถอดพิมพ์พิมพ์บาเกงลงมาถูกต้องผมรู้รายละเอียดนะฮะรู้ดีอ้าวก็ผมแหมเรียบร้อยไปแล้วฮะแหมคุณประนันนี่คุณช่างแสนรู้อะไรอย่างงี้นะแหมรู้ทุกเรื่องครับนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะอันนี้ขอชื่นชมนะเท่าไหร่นะองค์นี้ 20,000 ครับอาจารย์ฝากมาพูดจริงป่ะเนี่ยอันนี้เค้าลองดู 20,000 จริงเหรอมันจริงลองดูแล้วแต่ถ้าไม่ออกก็เก็บเองก็แล้วแต่นะครับรายการต่อมาดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันครับครับพระวัดพ่อวัดแม่ก็คือพระพุทธชินราชวัดพระศรีนะครับผมเอาไปชมภาพอันนี้ข้างในเนี่ยจะมีทั้งพ่อทั้งแม่เลยไปชมภาพครับผมบอกได้เลยของดีมากถูกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะชุดนี้เนี่ยนะก็คือพระผงพระพุทธชินราชเนื้อที่เป็นเนื้อลักขององค์พระชินทราชเนื้อพิเศษลงทองนะครับอันนี้นะมีโค้ดอยู่ด้านหลังลงปิดทองแท้ด้านหน้าด้านหลังนะครับมหารุ่นมหาสิทธิโชคเป็นโค้ดครับกันปอมฝังเข้าไปเลยเก้ไม่เป็นฝังตัวมะซองเดิมและชุดนี้คือชุดที่เป็นผิวองค์พระผสมนะบทผสมล้วนเลยพร้อมกับนะโมเสสทองคำ9ตาว้าวโมเสสทองคำ9ตาเดี๋ยวไปถึงว่าไงให้ชิ้นนี้กับโมเสสด้วยโมเสส9ตาเนี่ยถูกต้องฮะสมัยก่อนทำไมเขาทำอะไรฮะฮะเขารอหล่นออคำว่ารอหล่นคือพอพายุฟ้าฝนมาปุ๊บพอไอชิ้นเนี้ยร่วงพรวดลงมาออคนก็จะแย่งกันแบบคือแย่งกันถีบไปเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันแพงครับเกิดปรากฏการณ์ว่ามันเคยหล่นมาแล้วก็ไปแขวนคอหมาในวัดหรือแขวนคอไก่ผู้ผิดยิงแล้วไล่ยิงไก่แชะ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 เขาก็เลยรอให้ลมพายุพัดแล้วถึงไอเนี้ยอันเนี้ยเซตนี้โมเน่ไอโมเสสเนี่ย 2,200 บาทแล้วก็ชุดแม่นะฮะอันนี้นะฮะครับเป็นนางพญาพิมพ์เทวดาหายากนะปี2514อาจารย์ถนอมครับผมพร้อมกับหล่อพระพุทธชินราชคู่กันนางอาจารย์หนอมปี14เหรอชุด 1,500 ฮะจริงป่ะอันนี้ 2,200 ทั้งหลังยันดวงนะถูกต้อง 1,500 เหรอถูกต้องเออถูกมากถูกจริงถูกครับอันนี้ถูกมากคุณเชื่อไหมว่าเขาโค้งเขาตรงถูกกว่าพิมพ์เนี้ยก็เราไปที่วัดมันนางพญาแพงกว่าเจ้าว่าอย่างเงี้ยเอามาจากปวกจอมปวกเลยนะคู่กันเนี้ย 2,200 บาทครับถูกมากอันนี้แล้วชุดนี้นะวัดนางพญานะอันนี้นะชินดาราลอยองค์ครับพร้อมกับนะอันนี้ฮะก็คือนางสังคติเหรอนะไม่ใช่สังคติพิมพ์เทวดาพิมพ์อะไรกับสังคติพิมพ์เทวดานี่อ๋อโอเคหลังกาคู่กัน 1,500 จริงป่ะเนี่ยจริงปกตินางแพงหอมตอนนี้ก็ 2,000 กว่าแล้วนะใช่พิมพ์เข่าตรงเข่าโค้งถูกกว่าพิมพ์นี้เชื่อไหมเพราะว่าพิมพ์นี้มันมีน้อยกว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่พิมพ์นี้มันไม่ค่อยได้เห็นหายากแล้วหายากกว่าผมปี2014เอ๊ะไปด้วยกันไหมเนี่ยก็ไปด้วยกันที่หลวงพ่อเขางัดมาใช่ที่เป็นก้อนจอมปลวกอ่ะนะแล้วคุณไปดูสิจะไม่ค่อยเจอพิมพ์นี้จะน้อยใช่จะเจอคือเข่าโค้งกับเข่าตรงครับเขาหลวงพ่อวางไว้จนปลวกกินนะอยู่ในกุฏิเล็กแล้วมันพังแล้วไปเจอแล้วเราไปกันแล้วเขารู้สึกเขาไม่กล้าแกะนี่ไม่แกะฮะไอ้ก้อนนั้นรู้สึกจะมีที่วัดนั้นไม่รู้ใครเอาไปยังเออถามบอกว่าเช่าก้อนไหมหลวงพ่อบอกไม่ให้เช่าแกโชว์แกไม่โชว์แกไม่กล้าแกะจริงอ้าวใครสนใจชุดไหนนะขอเชิญนะฮะถูกมากเท่าที่ราคาเบาๆวัดพ่อ2,200ครับวัดแม่นะฮะเป็นขออาจารย์หนอปี2514 1,500 บาทเพราะวัดที่เขาเดินถึงกันถูกต้องฮะข้ามฟากถึงแล้วข้ามถนนอ้าวรายการต่อมา
พระ3พี่น้องละอันนี้ไม่ได้มาครบ5นะเอาแค่3พอหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อทองไว้เขาตะเคาหลวงพ่อวัดไร่ขิงไปชมภาพครับนะครับ3เกศ3หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในบ้านเรานะครับครับแล้วก็แต่ละวัดนั้นเนี่ยคนเนี่ยต่างนิยมที่จะไปเข้าไปกราบนมัสการสักการะกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากนะครับผมทุกวัดมีวัดไหนไม่มีใครขึ้นไหมไม่มีเต็มทุกวัดนะฮะแน่นเลยวันนี้เนี่ยหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะผมเอามาเนี่ยนะวันนั้นคงจำได้คือเหรียญตุ้งติ้งใบโพอ่ะปี2490กว่านะฮะเป็นเหรียญรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวที่หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวท่านเสกไว้มาพร้อมกับชินราชครึ่งซีกหลังยันแล้วก็ชินราชร้อยองค์ปี2500ประมาณ40ต้น40น่ะประมาณนี้นะกระไหล่ทองสวยเลยก้นกึ่งเซตนี้นะฮะ2,200 บาทเท่านั้นเองแค่เหรียญเดียวหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเสกก็คุ้มแล้วหลวงพ่อทองไว้เขาตะเคาครับนะก็จะมีเหรียญของหลวงพ่อทองมาพร้อมกับลูกอมนะที่เป็นทำที่มาจากเนื้อแท้ๆของหลวงพ่อทองโดยตรงครับเป็นรุ่นเดียวรุ่นแรกรุ่นเดียวที่ทำมาอย่างนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีอย่างนี้อีกแล้วชุดนี้นะฮะ 1,100 บาทเท่านั้นเองเบาๆแล้วหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพิมพ์หยดน้ำนิยมตอนบูรณะหลังคาโบสถ์ครับคุณได้ไปเป็นเนื้อเงินกับเนื้อชนวน2ชิ้นนี้แค่พันกับ800บาทวันนี้คุณไปเช่าเนื้อเงินที่วัดคุณยังไม่เจอราคานี้เลยครับผม 2,000 กว่าบาทแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยของดีที่ผมจัดเตรียมมาเป็นเซตนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรอ้าวเดี๋ยวเราชมกันได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะก็มาเริ่มกันที่ชุดหลวงพ่อโสธรก่อนเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของผมเองชุดนี้ของผมเองเนี่ยผมเก็บไว้เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนี้สวยมากนะก็เลยเอามาออกผมไม่รู้จะเอาอะไรออกแล้วมันหมดแล้วอ่ะหมดบ้านแล้วไม่รู้จะเอาอะไรออกมันมีแต่ไม่มันเดี๋ยวกลัวมันซ้ำก็เลยไม่เอาแบบซ้ำอ่ะก็เอาของที่มันมาใหม่แล้วตัวเนี้ยเป็นของหลวงพ่อดิ่งแท้ๆที่เสกคุณไปถามอาจารย์เช้าเหรียญบนเนี่ยใช่ไหมถามได้เลยแล้วอันหน้าครึ่งซีกแล้วก็เต็มองค์เนี่ยครึ่งซีกกับเต็มองค์ครึ่งซีกเนี่ยเป็นหลังยันเนื้อทองแดงเถื่อนครับผมแล้วก็ลอยองปีอะไรนะกระไหล่ทองน่าจะไปมาปี40อ่ะแถวๆนี้แต่นี้เนี่ย 2,490 นี่เสร็จๆแถวเนี้ยเก่าเป็นของเก่าฮะอันนี้เพราะว่าสวยผมเก็บไว้แล้วผมก็ออกราคาเพียงแค่ 2,200 ทั้งเซตเนี้ยเบาๆยังไงมันก็เบาคุ้มแล้วก็นี่ชุดของหลวงพ่อทองไว้เขาตะเคาเหรียญหลวงพ่อทองเลยฮะครับพร้อมกันกระไหล่ทองเดิมนะกับลูกอมเนื้อหลวงพ่อทองแท้ๆเลยครับ1เม็ดแต่ราคาแค่พันกับ100บาทเท่านั้นเองไปเดินหาวันนี้ขาขวิดคนก็ไม่เจอสักเม็ดอ่ะนี่เขาหายากนะมันยากไม่เห็นแล้วล่ะอันนี้ผมให้นะนี่ตัวเม็ดตัวนี้เป็นเม็ดสวยด้วยเก็บไว้เองสวยมากเลยวันนี้เอามาให้นะก็ให้ 1,100 บาทฮะเท่านั้นเองครับให้เด็กใส่ยังคุ้มเลยและชุดนี้นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์แรกเนี่ยจะบอกนะวะเนี่ยมันเลี่ยมไปแล้วจำไม่ได้ว่ะก็เลยเป็นเนื้อแค่เนื้อชนวนพอแต่อีกอันนึงเนื้อเงิน 100% ไม่ล้างเอาเดิมๆให้ดูไม่หลอกกันเนื้อเงินฮะสภาพอย่างนี้ครับสวยๆครับรุ่นเดียวกันตอนบูรณะวัดไร่ขิงคู่กันเมื่อประมาณปี2530กว่าตอนประมาณ40ต้นน่ะแถวเนี้ยคู่นี้แค่ 1,800 ไอ้แค่ 1,800 บาทครับผมมีชุดเดียวอย่างละ1ชุดหมดแล้วก็หมดเลย อันนี้ของดีจริงบางทีเรามองนะกระแสจะไม่แรงผมจะบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่พวกนี้ถ้าเจอราคาแบบนี้เขาก็คว้านะเขาก็คว้าใช่เขาก็คว้านะอันนี้มันในรายการเนี่ยผมไม่แคร์หรอกถ้าไปได้หรือไปไม่ได้นะสำคัญคือว่าเอาแค่นี้ที่เห็นที่ดูกันอยู่ตรงนี้สนใจรายการไหนก็ตามนั้นนะครับก็ใครอยากได้ก็สอบถามได้เลยจัดให้รายการต่อมาหลวงปู่ทวดวัดแคจังหวัดอยุธยาสวยนี่เมื่อกี้เห็นสวยครับไปชมภาพครับผมบอกให้ฟังว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยบางทีคุณไม่จำเป็นต้องไปใต้นอกวัดก็มีพระสิงห์ก็มีใช่ไหมใช่ปี05ครับนะมีอาจารย์ชุมชัยคีรีมีไหมมีนะ99ด้วยใช่ไหมใช่แล้ว อันนี้เนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งนะที่คุณต้องรู้นะว่าประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ทวดเป็นมาอย่างไรวัดราชานุสรณ์นะหรือวัดราชาวาสวิหารหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าวัดแคจังหวัดสุจังหวัดนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดเดียวอยู่ในเกาะนะอยู่ในเกาะนะเป็นเกาะเลยนะเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดเนี่ยได้มาพำนักอยู่ที่นี่สมัยอยุธยานะท่านก็มาเรียนหนังสือท่านก็พำนักอยู่วัดนี้แล้วก็ข้ามฟ้ามาเรียนแล้วก็กลับ
อยู่วัดที่นี่แหละฮะวัดยาเขาเรียกว่าอยู่นอกเขตเมืองนิดนึงนะครับแล้วก็ใครไปเนี่ยนี่ใส่ตลับเงินไว้ใช่ไหมถูกต้องฮะนี่เจ้าของนะเขาฝากมานะของเกษมนะ 2,200 บาทเท่านั้นเองพร้อมตลับด้วยนะตลับก็ใบละพันแล้วอ่ะใช่ตลับใบละพันนะฮะพันกว่าด้วยนะตลับใบละพันสองพันสามเนี่ยมันก็คุ้มนะก็เท่ากับว่าเหรียญไม่กี่ตังค์มันหลักร้อยเองเออถือว่าถูกแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่ทิมวัดช่างให้เสกเสกด้วยแล้วคุณหาที่ไหนมันไม่ต้องไปหาของผมถึงบอกไม่ต้องหาของแพงหรอกถ้าคุณจะนับถือจริงๆแล้วหาของเก่าของดีนะครับนี่เขาจัดให้เลยนะวันนี้เหรียญนี้นะครับนอกจากหลวงปู่ทิมวัดช่างให้เสกแล้วเนี่ยหลวงปู่อั้นวัดพญาติก็นั่งเป็นคนนั่งปกไปประธานนั่งปกในพิธีต่างครับไม่ธรรมดาใครเสกอันนี้เยอะครับก็อยู่บนยอดอ่ะไม่ปวดก็ซื้อกันเองเอาไปแล้วเนี่ยก็อันนี้เนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมรู้อ่ะอันนี้เนี่ยของคุณเสกเพื่อฝากมาเพราะนะปี08นะปีเก่าแล้วปี08หลวงพ่ออั้นเสกหลวงพ่อทิมเสกแล้วยังมีเกจิอื่นๆในยุคของหลวงพ่ออั้นอ่ะคุณนึกภาพของใครก็คือตรงนั้นแหละเยอะนะครับผมไม่มั่นใจว่าท่านแบกไว้ให้หลวงปู่ดูเสกด้วยหรือเปล่านะครับแต่จริงๆน่าจะนะน่าจะนะผมก็มีความคิดคือเขาเขียนเนี่ยหลวงพ่ออั้นหลวงปู่ทิมเสกแล้วก็เป็นปยาน้อย มันต้องมีอยู่แล้วเพราะทำไมว่าเพราะคนเนี่ยเขารู้เลยนะว่าสวยยอมรับว่าหลวงปู่ดูวัดสแกเนี่ยท่านคือหลวงปู่ทวดภาคหนึ่ง2,002เบาๆไม่ไปก็ผมก็ต้องเก็บนะครับเพราะผมเข้าใจว่าตลับมันแพงด้วยแล้วใช่ไงแต่เขาดูอยู่เขาให้ออกราคานี้ก็ต้องราคานี้สิจะออก 3,500 ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ผมก็ไม่กล้าบวกคือถ้าไม่ไปแหมพี่เราก็นะสนใจอยู่นะมองอยู่เหมือนกันผมก็มองนะมันน่าอยู่นะมันไม่ธรรมดาครับของดีน่าใช้ปี08อ่ะนะครับเอ้าต่อจากวัดแคอยุธยามาที่หลวงปู่เผือกวัดสาลิโขจังหวัดนนทบุรีไปชมภาพครับหลวงปู่เผือกวัดสาลิโขคุณได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมท่านเป็นเกจิในยุคใกล้ๆกับหลวงปู่ทวดเออนี่เมื่อกี้เหรียญเมื่อกี้นะเขาลงไว้สั่งวิทาปุกกายะปะหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาลงไว้หัวใจพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่ก็เพราะว่าตอนนั้นเขาตอบคำถามไงก็ที่เนี่ยถูกต้องนี่ไงถูกแล้วถูกต้องสั่งวิทาปุกกายะปะชัดเจนฮะนี่ผมเพิ่งอ่านยันนี่ฮะสมัยเด็กๆ เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านคือหลวงปู่ทวดแต่จริงไม่ใช่คือหลวงปู่เพือกวัดสาลิโขชัดเจนท่านเป็นพระในยุคสมัยเนี่ยใกล้เคียงกับหลวงปู่ทวดนะคือสมัยอยุธยานะประวัติเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือหลวงพ่อสมภพก็เหมือนก็นั่งฌานแล้วเจออ่ะแล้วก็แนะนำเนี่ยแล้วก็ทำรูปเหมือนท่านแต่เป็นพระที่รู้เรื่องราวฌานสมาบัติมากเลยไม่ธรรมดาแล้วศักดิ์สิทธิ์มากคุณไปวัดสันนิโขคุณไปดูได้เลยว่าธรรมดาที่ไหนนะครับแล้วท่านก็ทำมาเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยแม้กระทั่งเหรียญแช่ของแช่น้ำมนต์ของหลวงพ่อสมภพอ่ะโอ้โหโด่งดังมาเท่าไหร่แล้ววันนี้คุณได้ไปนี่นะขอโทษนะเป็นเหรียญอะไรฮะคุณได้ครบเลยเหรียญเหลี่ยมเหรียญเนี่ยทรงนี้หมดเลยแล้วก็กรรมการครบเซตนี้เลย 2,003 ถูกชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่แล้วสภาพสวยทุกอันเลยนะถูกชัวร์นะล้านเปอร์เซ็นต์ 2,300 บาทสวยชัดๆดูง่ายๆสบายสบายประมาณนั้นพุทธคมเพียบครับนะอันนี้ใครสนใจสอบถามได้เลยนะฮะหลวงปู่เผือกวัดสาลิโข3ชิ้น3ชิ้นนี่ฮะสบายสบาย 2,000 กว่าบาทถ้าไปเรียนหลวงพ่อสมภพนะประมาณเดี๋ยวนี้เหรียญ 1,000 กว่าบาทครับแช่น้ำมนต์เนี่ยเขาให้ออกฝากจีพระเนี่ยครับเหรียญ 1,500 เอออันนี้คุณแพงกว่าด้วยครับจะเลย3ชิ้นนะฮะแค่นี้เองนะคืออันนี้เป็นพระในตำนานนะ 2,300 อันนี้พระหายากก็เป็นรุ่นที่หลวงพ่อสมภพเนี่ยท่านสร้างอยู่ในวาระเดียวกันหมดเลยแล้วเป็นรุ่นดังด้วยนะครับอ้าวต่อจากหลวงปู่เผือกวัดสันนิโขก็จะเป็นพระกรุวัดพระเชตุพนพระกรุพระเชตุพนนะครับจังหวัดสุโขทัยไปชมภาพครับหน้าโหนกไหมหน้าโหนกครับ อันนี้คุณได้ไปครบนะฮะทั้งเนื้อดินและก็เนื้อชินนะครับเนื้อชินนี่คือชินเงินนะพร้อมกับเนื้อดินเลย 3,200 บาทอันนี้2นะอันนี้ของอาจารย์เหลาลพบุรีผมบอกเลยว่า2ชิ้นนี้แท้ดูง่ายแท้ดูง่ายครับไม่ต้องลงกล้องให้เสียเวลาครับใครที่เล่นพระกรุไม่เป็นนี่ฮะซื้อเพื่อเอาไปเป็นครูเอาไปดูไปเรียนรู้แล้วเอาไปสิตัวด้วยใช้ได้เชตุพลหน้าโหนกเนี่ยเป็นพระองค์เล็กที่กำลังดีเพราะถ้าเกิดใหญ่เขาเรียกเชตุพลบัว2ชั้นมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะแต่อันนี้เชตุพลหน้าโหนกมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินอันนี้ครบเลยนะฮะดูง่ายอันนี้เนี่ยเป็นพระที่ผมเช่ากับอาจารย์เหลาลพบุรีครับพี่เหลาลพบุรีเนี่ยก็เป็นใครพี่เหลาลพบุรีคือเป็นเซียนใหญ่นะเซียนพระเซียนใหญ่แหละเป็นคนดูเรื่องของพระเนื้อชินครับผมนะครับพระกรุเนื้อชินเนี่ยเป็นหลักเลยโดยเฉพาะพระลพบุรีนี่แม่นมากกับพี่น้อย2คนจริงๆราคานี้เบาๆนะฮะถ้าเกิดว่าคุณครึ่งๆอ่ะป
กติพระไอ้พวกนี้นะนี่พอมีหน้าตาเนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณ 3,000 อย่างเงี้ย 3,000 ต่อองค์นะใช่แต่นี่คุณรวม2องค์เท่ากับว่าครึ่งนึงใช่ก็เท่ากับว่าได้องค์ละ 1,500 นี่แล้วนี่คือดูง่ายนะคือถ้าแบบสวยๆกว่านี้ราคามันก็ไม่ใช่องค์เดียวอ่ะราคาอย่างนี้หรอกแล้วเป็นเนื้อชิ้นเงินดูง่ายอันนี้เป็นพระกรุเนี่ยของตลาดลพบุรีเลยนะฮะนี่ชิ้นเงินถ้าชิ้นเงินนะชิ้นเงินไงชิ้นเหนียวไม่ใช่ชิ้นกรอบอันนี้ดูง่ายฮะอันนี้ดูง่ายแล้วธรรมชาตินะทุกอย่างเลยใครสนใจ 3,200 บาทนะ 3,200 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับใส่เหนียวคือเดี๋ยวนี้อย่าห่วงผ้าสวยเลยห่วงผ้าแท้ดีกว่าดีกว่าเยอะนะบางคนหาสวยแล้วสุดท้ายจะเป็นไงเก๊ครับคือกระนาวเลยนะนี่แล้วไม่ใช่ผมไม่เป็นก็โดนสมัยนี้ต้องห้อยพวกนี้ไว้เยอะๆนะฮะดีฮะต้องเล่งตัวอ้าวเล่งรายการต่อมานะครับพระเครื่องเมืองเหนือนะครับประกอบด้วยพระคงกุ่เก่าแล้วก็พระรอดวัดพระสิงห์ไปชมภาพครับนี่ฮะสององค์นี้นะฮะพระคงกุ่เก่าไม่มีบิ่นไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีอุดไม่มีทำอะไรเลยภาพเดิมเลยนะครับพระทั้งสองชุดเนี่ยตำนานที่มาที่ไปก็คือมาจากองค์พระแม่นางจามเทวีนะครับในการจัดสร้างเมืองในสมัยโบราณโบราณนะกว่า 1,600-1,700 ปีแถวๆนี้นะยาวนานมาแล้วท่านก็สร้างพระรอดสร้างพระคงพระเพิ่มนะพระเลี่ยงพระลือนะวันนี้เราได้มานะครับเป็นพระคงเก่าดูง่ายนะครับในคอเซียนะคุณควักมาได้เลยองค์คนไหนก็ได้ส่วนใหญ่จะมีพระรอดไอ้พระคงอยู่องค์หนึ่งติดตัวไว้บางทีก็บางกระทิงนะแต่แถวๆนี้นะไม่กับพระโป้แต่ถ้าเดี๋ยวนี้พระรอดมันหายากเขาก็บอกเลยว่านี่ดีที่สุดก็คือวัดพระสิงห์เกจิเนี่ยมาเพียบแล้วพิธีในการจัดสร้างนั้นก็เหมือนกับแบบโบราณก็คือขุดดินสี่มุมเมืองตามโขนนะที่บอกตำแหน่งไว้ก็ไปขุดมาใส่แล้วร่อนขุดสี่มุมเมืองแล้วเอามาร่อนให้เนื้อละเอียดแล้วมาค่อยมาทำพระใช่พระนี่ทำเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เพียงพอต่อคนที่เขามีความศรัทธาอันนี้เรื่องจริงนะครับนี่ฮะสุดท้ายวันนี้เราก็ได้เตรียมมานี่เขาใส่กันครึ่งองค์เขาก็เอาเพราะว่าพระอันนี้เป็นพระคงเขียวไงดูง่ายนะครับวันนี้ได้มาเป็นพระคงนะครับเนื้อออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับ 15,000 แสงมันเพี้ยนสภาพเดิมมากนะครับนี่พระไม่บินนะคือพระเนี่ยมันเป็นเชฟแบบจักรมอ่ะนึกออกไหมจักรมเชฟจักรมมีรอยมือหยิบอยู่ด้านหลังชัดเจนแล้วก็แลบชัดๆเลยนะครับ 15,000 องค์เนี้ยนะภาพมันถ่ายเวอร์แต่องค์จริงเนี่ยที่ดูเนี่ยคุณดูเนี่ยสวยมากเป็นองค์นึงที่ผมได้มาสวยมากๆเลยเดี๋ยวมาซูมกันตรงนี้ 3,200 บาทเท่านั้นเองนะมันจะออกเขียวได้หน่อยอ่ะนะสวยสวยสวยจริงๆอันนี้พิธีใหญ่นะสวยจริงพิธีใหญ่ปีก็หกลุกปูสิมพิธีดีนะฮะนะก็เก่งแล้วครับนะหลวงพ่อจารย์ยกคู่ไปเลยดีกว่าหลวงพ่อจารย์ว่าบางกะเอาอีกองค์มาหลวงพ่อจารย์ว่าบางกะเบาธรรมดาเหรอโอ้โหจัดจงคงอีสมัยก่อนใช่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเรียเดี๋ยววางเรียเห็นไหมเนี่ยเห็นนะแสงมันอันนี้มันออกเขียวพระเนี่ยสวยมากนะฟอร์มเนี่ยสวยสวยเนี่ยสีสื่อถืออย่างเงี้ยเนี่ยเบาไม่เป็นไรดีแต่ว่ามองตรงนี้แค่ตาเปล่าก็มองก็เห็นลายๆแล้วตาลายๆสวยมากอันนี้ถือว่าสวยเดี๋ยวบางนิดนึงคุณดูเนื้ออันนี้ของจริงเมื่อกี้สวยครับไปนิดนะนี่เนื้อนี่สวยสวยจริงภาพสีมันว่าท่องตัวใหม่มันปรับยังไงมันก็ไม่ลงไม่รู้ทำไงปวดหัวมันอยู่เนี่ยนะไอตัวเดิมมันภาพมันชัดกว่าดูง่ายกว่าแล้วตัวเดิมไปไหนตัวเดิมมันเสียมันก็นานรู้ว่าตัวนั้นใช้มา10ปีนะคุ้มชิบหายบอกนี้เลยอันนี้ตัวใหม่มาเนี่ยซื้อมาก็แพงนะแม่ภาพมันยังไม่ได้อย่างนี้เลยแสดงว่าปรับโฟกัสไม่เป็นหรือเปล่าไม่ใช่มันนี่ปรับโต้แล้วนะมันก็ยังไม่เข้าเลยนะแปลกคือเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงมันยังไม่นิ่งเดี๋ยวค่อยๆไปฝึกไปนะอ่ะเนี่ยฮะอันนี้ 3,200 บาทพระคง 15,000 บาทเป็นกุ่เก่านะครับอันนี้ของดีจริงๆอ้าวเหลืออีก5รายการนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงนะฮะอย่างเร็วเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยต่อ5รายการอย่างรวดเร็วครับผมพักสักครู่ครับพระโคสินสืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจิมีชื่อกล้วยลงปุ่มพอลิเทอร์ลังสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%
มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิกลับเข้าสู่รายการนะครับผมเหลืออีก5รายการโหต้องสปีดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันสนใจรายการไหนโทรสอบถามมาด่วนเลยนะครับมาต่อกันที่วัดสะพานสูงเลยวันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นหลวงปู่กินหินมิตรโกนที่เขานิยมกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนั้นไม่ค่อยได้เห็นของแล้ววันนี้เราได้มานะเป็นทั้งเนื้อผงสีขาวซึ่งหายากกว่าสีดำแล้วก็เป็นเนื้อหินมิตรโกนสีดำด้วยนะครับเขาเปรียบเทียบนะคือเนื้อผงเนี่ยเขาทำมาเหมือนหินมิตรโกนแล้วมีความหนักนี่คือการเปรียบเทียบแพงรู้ไหมหายากครับไม่ใช่เลยหลวงปู่พุทธคุณมันคืออะไรรู้ไหมเพราะถ้าหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กินครับหลวงปู่ทองหลวงพ่อทองสุกหลวงปู่กินเนี่ยเนื้อจะออกสีขาวใช่เอาไปชมท่านของท่านน่ะอันนี้เนี่ยผมจัดมาเป็นเซตนะคุณฟังราคาอาจจะดูแล้วสูงนะมันไม่สูงหรอกพระหินมิตรโกนองค์หนึ่งจะเหยียบ 2,000 ครับแล้วรูปถ่ายของหลวงพ่อทองสุกที่ทำเนี่ยคือทำทั้งหลวงพ่อเอี่ยมแล้วก็หลวงพ่อทองสุกอันนี้เรามี2ชุดให้เลือกนะทั้งเนื้อขาวแล้วก็เนื้อดำนะครับรวมกันทันของหลวงพ่อพิมพ์หินมิตรโกนอ่ะวรนันถามมาบอกว่าทันไหมครับผมบอกคุณได้เลยว่าคืออันนี้เป็นชุดที่เขาทำคือหลวงพ่อทองสุกยุคต้นทำถวายอาจารย์ของท่านก็คือเป็นของหลวงพ่อทองสุกอันต้นแต่ทำเป็นชื่อหลวงพ่อกินโดยใช้ผงของหลวงพ่อกินก็น่าจะพอใจแล้วเนาะครับถ้าอันนี้นะเนื้อแบบนี้แล้วเป็นพระปิตานะแล้วจุ่มรักนะขอโทษนะครับคุณคงจะไม่เจอราคาแบบนี้อย่างแน่นอนนี่เท่าไหร่วันนี้3,400ครับกี่องค์3ชิ้นครับองค์ละหรือเปล่าไม่ทั้งเซตคุณชิงวะเนี่ยเซต3เซต3ชิ้นเนี่ยนะคือชุดทั้งชุด3ชิ้นเนี่ยประกอบด้วยพระนะหลวงพ่อกินรูปเบิดของท่านเนี่ยที่อยู่ในฉัตรเนี่ยนะเนื้อขาวรูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็เหรียญข้าวหลามตัดนะอันนี้เหมือนแถมให้เลยจากเซตเนี้ย 3,400 A แล้วเซต B 3,400เลือกเอาแบบไหนครับผมหายากทั้งคู่ครับแล้วของดีนะครับนี่ฮะทั้งเซตเนี้ยนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยออกวัดบางจากตอนนี้หมดแล้วไม่เหลือแล้วนะแพงไปแล้วแล้วก็รูปถ่ายนี่เลือกเอาเซต A เซต B ก็เลือกเอานะเป็นของหลวงพ่อทองสุกเสกทั้งคู่ก็คือรูปหลวงปู่เอี่ยมหรือจะเป็นรูปของหลวงพ่อทองสุกดังทั้งคู่แล้วก็นี่พระหลวงปู่กินหินมิตรโกนเนื้อขาวกับเนื้อดำนะนี่ครับดูง่ายเหมือนกันเลยนะครับทำไมไซส์ต่างกันเพราะว่าผงเวลาระยะเวลามันผ่านไปนานๆมันจะหดตัวลงส่วนที่เป็นเนื้อที่เป็นผงสีดำนั้นมันมีความแน่นมากกว่าจึงการหดตัวจึงน้อยกว่านะทั้งๆที่จะเป็นพิมพ์เดียวกันก็แล้วแต่นะมันก็ออกไปอย่างนี้นี่ถ้าเป็นผงคู่รักนี่หดเล็กกว่านี้เยอะเลยนะครับไม่ธรรมดานะแล้วแต่มวลสารอันนี้ออกมาเนี่ยชุดหนึ่ง 3,400 ของหลวงพ่อเอี่ยมนะครับสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยตอนนี้0858569592นะครับผมครับผมอ้าวรายการต่อมาอันนี้ถ้าคุณไม่เอาวันนี้ผมต้องเก็บอย่างแน่นอนเพราะนี่ใกล้ๆวันพระราชทานเพลิงแล้ว
หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันตอนนี้ทำบุญร้อยวันครับผมคนไปแน่นมากทุกวันนะสวยงามดุจวิมานจริงๆที่หลวงพ่อได้เคยปรารภไว้วันนี้เราเอาได้มาถือว่าชาวบ้านเขาส่งมาให้เราฟลุกนะพระผงนันลมิตรโชครุ่นที่2ครับรุ่นแรกตอนนี้ไปหลายๆหมื่นนะไม่ใช่ว่ากันที่ 20,000 แล้วตอนนี้ 30,000 กว่าตอนนี้นะจริงๆ 30,000 กว่าพระผงนันลมิตรโชคอันนี้เนี่ยผมต่อรองเข้ามาแล้วนะองค์นี้ 4,500 เป็นพิมพ์ใหญ่ไปชมภาพครับเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วอันนี้นะเดี๋ยวดูซิก็เป็นพิมพ์ใหญ่อย่างที่เราเคยออกไงเพราะว่าถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยนะพระองค์หนึ่งสตาร์ทประมาณ 3,500 4,000 นะสตาร์ทนะแบบไม่สวยด้วยนะไอตัวเคลือบบินบ้างออกบ้างอะไรบ้างนะไม่เหลือครับอันนี้เราจัดให้ก็คือพระเนี่ยเราดูมาแล้วว่าสวยจริงครับผมก็เลยคัดมาให้ว่าอันเนี้ยสวยแต่เขามีองค์เดียวถ้าไม่สวยก็ไม่กล้าเอามานะเขาก็ไม่กล้าเรียกเราหรอกอันนี้เราก็เรียกอยู่ที่ 4,500 บาทมีองค์เดียวเท่านั้นเองพระผงนันลมิตรโชคพระผงนันลมิตรโชคเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็ใช้วิธีกรรมฐานนะบรรจุพุทธคุณไปนะครับท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็ทำวัตถุมงคลนะไปเล่นไปไม่นานไม่ค่อยออกหรอกใช่สมัยตอนที่แข็งแรงเนี่ยนะท่านก็อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คนอื่นสร้างนะแต่อันนี้มันออกที่วัดอ่ะพระผงนันลมิตรโชคเนี่ยออกที่วัดอัมพวันอย่างเดียวนะครับใช้ก็ใช้มวลสารใช้บนสารแล้วก็ผงเก่าเนี่ยจากกรุวัดใหญ่ชัยมงคลครับเป็นบนสารหลักผสมลงไป 4,500 บาทสภาพสวยกิ๊บกิ๊บอนาคตไม่ต้องคุยแล้วเพราะว่าแพงแน่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ฮะแล้วเป็นพระที่ดูง่ายจะสุคือเป็นพระฟอร์มที่สวยกว่ารุ่นแรกเพราะรุ่นแรกเนี่ยเนื้อมันจะแบบทาชลักแบบบางอ่ะครับผมนะครับอันนี้จะเคลือบกันเนี่ยจะหนาหน่อยแล้วรู้สึกว่าจะมีแก้วเยอะแพงขึ้นเรื่อยๆนะพิมพ์เนี้ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆฮะโอ้โหเราออกมาเนี่ยคุณปรนันท์รู้เปล่าเราขายมาอันนี้นะตั้งแต่ดูแต่8ปีที่แล้วนะเท่าไหร่นะเออตั้งแต่หลักร้อยตอนนี้มันเป็นพันตอนนี้แพงแล้วผมบอกได้เลยยังไงชุดนี้ก็แตะหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้นะ 4,500 ของไม่แพงมีเหรียญเนี่ย1ชิ้นมีชิ้นเดียวอันนี้ของคนอื่นนะฝากมานะแล้วหน้าตาเนี่ยหายห่วงครับเพราะขึ้นหน้าตาครบชัดเจนทุกอย่างเลยในนี้ที่เห็นเนี่ยงามสวยครับนี่ดูองค์จริงฮะสวยครับสวยกับภาพเยอะเลยอนาคตถึงหมื่นแน่นอนถึงหมื่นแน่ถึงแน่แล้วหลวงพ่อจรัญเนี่ยไม่ต้องกลัวคนที่ใส่คนที่เรียนกรรมฐานคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยใช้ดีมากครับสุดยอดครับเพอร์เฟคครับเพราะว่าอะไรไหมฮะท่านทำอะไรท่านทำจริงแล้วอธิษฐานถูกต้องฮะดีมากสนใจก็สอบถามเลย0858569592ครับรายการต่อมาครับพระผงวัดปนึกคทัยวันอันนี้เขาเรียกว่าพระผงจิตรดาขององค์รัชกาลที่9ที่6ไปชมภาพครับโอ้โหนี่เก่าเลยนะเก่าครับอันนี้เนี่ยวันนี้ใครเสกหลุดมาเลยองค์ก็ผู้เสกก็คือหลวงปู่หน้าวัดปนึกคทัยวันธรรมดาที่ไหนเก่งพระชุดนี้สร้างเยอะก็จริงแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเช่าบูชาครับผมอันนี้คุณดุกพัทยาทำนะเท่าไหร่ว่ามาเลยองค์นี้องค์นี้นะฮะ 4,500 บาทเลี่ยมกรอบเงินคุณหักกรอบเงินไปพระเหลือ 3,000 เองโอ้โหของใครวะนะของตาเสมโอ้โหเหมือนกันไม่ธรรมดาฟอร์มพระเนี่ยนะน่ารักแล้วเป็นพิมพ์ที่เขานิยมเล่นกันด้วยก็คือพิมพ์แม่นางกวักนางกวักใหญ่เกือบไม่ใช่ใหญ่พิมพ์กลางนะก็ดูง่ายนะคุณส่องดูเนื้อน้ำมันแห้งมาทีแล้วพระผงน้ำมันเนี่ยนะมันเก๋ยากโอ้โหถ้าองค์นี้เป็นเนื้อกระดูกนะปรนันท์นะเป็นหมื่นครับนะครับบอกเลยคุณรู้จักว่าเนื้อกระดูกครับต้องให้มันคือเนื้อขาวเนื้อผงน้ำมันออกขาวคล้ายๆกับกระดูกแต่แพงมากนี่ขนาดบินเนี่ยเขายังเล่นกันเลยขนาดนี้นะนะนี่ฮะคือตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในรูปเยอะนี่สีมันออกมามันเพี้ยงผมก็เบื่อนะไม่รู้จะตั้งมันยังไงคุณลองข้างหลังไหมว่าพุทธสังมิครับผมนี่ฮะนี่พุทธสังมิตัวล่างสี่ตัวล่างนะข้างล่างแล้วข้างบนเนี่ยเป็นเลขยานอัคคระของเขาเลขแทนเลี่ยมเงินกรอบเงินตลับเงินน่ะสวย 4,500 บาทนะครับพระผงมฤคทัยวันพิมพ์นางกวักนะหายากนะไม่ค่อยจะเจอส่วนใหญ่เจอเป็นพิมพ์พระพุทธนะพิมพ์สมเด็จนะเจอเยอะนะอันนี้น้อยเนื้อแห้งดูง่ายนี่ก็ลงกรรมฐานหมุนเอาไปด้วยนะอันนี้คือของดีนะอันนี้ไม่ธรรมดานะนี่ของดั้งเดิมของยิ่งนี่คุณดูดิเนี่ยคือองค์นี้เนี่ยเน้นเนี่ยเรื่องของกวักเงินกวักทองรวยเงินรวยทองโชคลาภเพราะว่าเป็นแม่นางกวักคุณดูฟอร์มแหมแสงนะถ้าหานางกวักอย่างนี้คุณห้อยอย่างนี้เวลาบางทีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะดูจากทีวีอยากจะให้ทำธุรกิจการค้าให้มันเจริญรุ่งเรืองก็ต้องบูชานี่แหละฮะครับนะ
4,500 ไม่แพงฟอร์มสวยฮะตัวจริงสวยนะสวยสวยเลยอ่ะนะวันนี้ของสวยเยอะนะครับพร้อมกับตลับเงินไปครับผมรายการต่อมารายการที่13นะครับพระวัดใหม่อมตะรถกองเก่ากองเดิมกองก็สวยแล้ว4ปีกองแท้กองแท้แน่นอนนี่กองแท้ด้วยวิสารกองแท้กองแท้ระวังพวกนี้ลิขสิทธิ์นะจะบอกให้นะเดี๋ยวๆขอตั้งไว้ข้างบนดีกว่ามันมองไม่เห็นบางแสงนี่สภาพนี้การันตีว่าสวยทุกองค์ไปชมภาพได้เลยครับผมนี่สวยเห็นไหม 7,200 โอ้โหคุ้มชิบแปงนะยกชุด12องค์อ่ะ 7,200 ขอให้โทรว่าแล้วนะ 7,200 ยกเซต6ชิ้นชิ้นหนึ่งเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่เอง 7,200 โอ้โหถูกนะเฮ้ยเบานะเนี่ยต่อเออไงเขาเรียกเงิน14,500ต้องถามคุณว่าคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรผมว่าซื้อเก็บไว้ก็เป็นเร็วก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่า7,200เนี่ยนะคุณเอา12ไปหานั่นเหลือเท่าไหร่เอาหาให้ดูเลยดีกว่าไม่กี่ตังค์ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยนะครับนี่ฮะคุณดูชุดนี่ทั้งเซตเลยเนี่ยดูในภาพอันนี้ดันถ่ายชัดเลยบรรณาธิการหาเท่าไหร่หา12องค์600บาท600บาทถูกแพงสุดอันนี้คืออะไรพิมพ์ใหญ่เส้นได้พิมพ์พระนอนแพงสุดแล้วราคาสตาร์ทพันนะเนี่ยฮะให้ดูกันเลยสวยด้านหลังอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับสวยครับ 7,200 บาทมีแค่นี้ฮะชุดเดียวครับใครจะไปหาเยอะแยะนะครับหาเยอะไม่มีฮะเบาๆเบาๆใช่แล้วนะ 7,200 บาทเท่านั้นเองนะครับ 7,200 บาทใครสนใจก็0858569592โทรตอนนี้เลยนะครับผมมันยอดจริงๆเลยนะปรนันท์นะอันเนี้ยสุดยอดแล้วปี31เนี่ยนะเขาก็เล่นกันเขาเล่นกันตัดรุ่นนะ3รุ่นเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเอกนะก็คือตั้งแต่ปี09 17 31วัดระฆังนะปี15 23 33มันตัดกันแค่นี้แล้วคุณดูปีพศตัดกันมันใกล้ๆกันแล้วมันสร้างต่างปีกันแล้วดังก็คือ3รุ่นนี้คือมันจะเป็นของเอกนะคือของที่จัดว่าเป็นของเบอร์หนึ่งของวัดที่ตอนนั้นทำไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เขาก็เอาอย่างนี้พูดอย่างนี้หมายความว่าอ้าวก็คือเขาทำแบบจริงๆตั้งใจทำเผยแพร่นะอย่างนั้นเลยแล้วปี33ปีตอนปี2531อ่ะผมจำได้ว่าผมเนี่ยเรียนอยู่น่าจะประมาณม.5 ม.6แล้วผมก็ชวนเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเพื่อนผมนี่ก็ชอบพระเหมือนกันตัวใหญ่ตอนนี้อยู่เป็นผู้จัดการของ Ford Motor ผมก็ไปกับมันนะมันขับรถไปมันมีรถอ่ะคือสมัยมอผมก็ใช้รถแล้วนะ uh-huh. ผมก็ไปกับเขาไปดูกันแล้วตอนเลิกเรียนนะมีวันนึงเลิกเรียนอ่ะผมอ่ะไป uh-huh. นั่งรถเมย์ไปเอง uh-huh. ไปที่วัดใหม่ตาลดเลย uh-huh. ผมไปหาหลวงพ่อพระครูนันทโกอ่ะตอนเป็นเจ้าวาดแล้วอ่ะ uh-huh. ที่ทำพระผงปี31 รุ่นพิเศษนันทโกนะผมยังมีอะไรที่ลอยผงอ่ะผมมีด้วยอะไรที่หลวงปู่โตเสกอ่ะนาคปลอกก็ยังมีอะไรที่เห็นนาโกผมไปเวลานั้นเนี่ยแล้วผมขึ้นไปกุฏิท่านบอกว่าเออเสกแล้วมึงเลือกเอาเลยตากับกระจาดบอกไปเลือกเอาเลยผมก็เลือกเอาเลยองค์500สมัยนั้นเลือกผมควักเงินไปเช่ามาองค์500โอ้โหก็เรียกว่าความสุขแต่ออกไปแล้วอ่ะตอนนั้นออกไปแล้วองค์ละ 2,000 นะตอนนี้ล่ะก็ออกไปแล้วไง 2,000 เนี่ยราคาปัจจุบันก็คงจะละแพงกันเยอะมันโรยผมเก่านี่ครับอีกรายการนึงวันนี้ของเจ้าคุณธงชัยไปชมภาพครับผมอันนี้ไฮไลท์วันนี้เลยกำลังแรงใช่ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเก่งข่าวผมดีนะมีแต่คนตอนนี้คนส่งมาตอนนี้คนประเทศอังกฤษเขาห้อยพระนะห้อยนาลัยทรงคุดเป็นเล่มใบนะมันฮิตมากเลยไม่ธรรมดาถือว่าโอเคเลยฮะนะข้างล่างนี่ก็เพื่อนผมเองฮะอาจารย์ชินพรนะพี่ชินนะเป็นเพื่อนเลยนะฮะนี่ลุงผมฮะลุงคุณนะฮะไอ้สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมเรียกอาจารย์นะเขาเรียกผมพี่ผมเรียกเขาพี่ชินเขายังเขาก็ต้องไม่แก่นะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่ไปบ้านแกมีหลุดไม่เกินเอาเงี้ยหน้าเปลี่ยนไม่เกิน20หน้าเดี๋ยวนี้นี่เปลี่ยนไม่ม่วยมั้งเดี๋ยวนี้มาเป็นร้อยเยอะนะแต่แกก็จำได้ไปเจอหน้าผมเนี่ยนะก็เกาะแกโอบบ่าผมแล้วแกก็บอกว่าเป็นไงสบายดีนะยังไงเราก็เหมือนเดิมนะเว้ยเข้าใจป่ะคือมันไม่เหมือนแต่ก่อนคือตั้งแต่รุ่นสมัยนี้อาจารย์ไปกอดคอไปบอกพี่ไม่ได้แต่ถ้าบอกรุ่นครบเก่าอ่ะอย่างนี้นะสมัยก่อนมีไม่กี่คนนะผมบอกคุณเลยที่เข้าบ้านแล้วไปคุยกัน10กว่าคนนั่งกินข้าวกันได้แต่ถ้าอาจารย์ถ้าลุงชินเจอผมว่าไงไปเอากิ่งชินบัญชรมายังผมพ่อก้นเงินนี่อันนี้ไปแล้วนะ 8,000 นี่แยกกันครึกเลยตอนเนี้ยไลน์มาบอกผมจะเอาได้ไงเขามีคนเอาไปแล้วหมดแล้วลงไปแล้วไม่เอาตอนนี้เหลืออันนี้เหรียญโล่ครับอันนี้เป็นรุ่นแรกของแหลมแคร์
นะออกไปแล้ว 8,000 ผมข้างนอกขาย 10,000 กว่าบาทอันนี้นะนวะ 5,500 ข้างนอกเท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นพิเศษผมบอกด้วยว่าพิเศษครับเลี่ยมเงินใส่ยังไงก็เท่นวะแก่ทองคำ 5,500 ไม่แพงนะครับอันนี้ชุดนี้นะเหลือเหรียญเนี้ย 5,500 ครับแล้วก็พระเก่งนะ5555เก่งเทพภาวนานะปี2547เก่าแก่แต่โบราณ11ปีนะ11 12ปีละอันนี้นะอย่าให้พลาดอย่าให้เสียครับใครอยากได้จัดไปนะฉลองเลสเตอร์นะอันนี้นะอันนี้จาก10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทนะวันนี้พิเศษไปเอาแค่555นะแหมเรียกร้องกันมาเยอะความสุขนะอันนี้รุ่นแรกนะส่วนใหญ่อ่ะนะครับอันเนี้ยแรกแหลมแคร์อันนี้แรกไตรมิตรนี่ถ้าคนดูอยู่ประเทศอังกฤษก็บูชาได้เลยนะฮะ 5,555 บาทคุณหาไม่ได้แน่นอนอันนี้สุดยอดนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยก้นจานแล้วนะชัดเจนเรียบร้อยแล้วจานแล้วเรียบร้อยสวยงามมากนะครับชุดนี้นะมีเท่านี้แหละนะแล้วก็มีกิ่งไม่ใช่กิ่งนี่ชัยวัฒน์วัชชัยเนื้อนวะแก่ทองคำนะนี่นะชัดเจนอันนี้พิเศษไปปี51 3,000 ฮะปี51นะเจ้าคุณธงชัยปีอันนี้ 3,000 ชัยวัฒน์ธงชัยนวะแก่ทองคำปี51 3,000 3,000 นะอันนี้นวะฮะนวะแท้ๆเลยเออเอานะ 3,000 นะเท่านั้นเองนะอันนี้ตามกระแสเขาแหละนะอันนี้ราคาก็คือเหมือนกับลูกศิษย์เขาเช่าอ่ะ 3,000 นะแต่ตอนนี้คุณไปหาว่าไม่มี 3,000 นะผมหมุนก่อนดีกว่านะครับผมหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยเดี๋ยวเวลามันหมดแล้วก็ชุดนี้นะอันนี้นะมันหล่นไปแล้วอ่ะอันนี้ 2,400หมุนใหม่ดีกว่าอ่ะประมาณหยิบไปเลยดิตอนนี้ไม่เป็นไรหมุนใหม่หมุนใหม่ไปเลยอ่ะ 2,400 นะนี่นะ 2,400 แล้วหมายเลขฮะดาวคู่มิตรกันอะไรฮะ36 36นะอังคารส่งใครส่ง36มาก็ได้แล้ววันนี้นะไม่เห็นเลยสุกปากหวานอังคารรับเอานะก็โชคดีไปใครได้ไปก็ยินดีที่จะมอบให้นะครับอ้าวท้ายรายการนี้ก็ต้องฝากด้วยนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่สนับสนุนรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น MTI ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เลดยิดไลท์นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะฮะไขมันในเส้นเลือดเยอะไขมันพอกอย่างเงี้ยหนาๆนี่นะไม่พอกฮะอันนี้คุณต้องไปทานนะฮะเนี่ยฮะเลดยิดไลท์นะครับกระปุกหนึ่ง690บาท2กระปุก 1,200 บาทนะครับเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทานเลยรุ่งขึ้นนี่ฟ้องเลยนะหลักฐานออกมาอย่างชัดเจนสีส้มเลยนั่นแหละฮะก็คือยีสต์แดงนั่นเองนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกนะครับใครที่ฟืดฟัดหายใจติดๆขัดๆนะมีปัญหานะคุณทานตัวนี้15วันถึง20วันนี้จะเห็นผลว่าความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณนั้นจะปรับสภาพให้คุณดีขึ้นจะหายใจคล่องขึ้นนะเสมหะจะลดน้อยลงแล้วถ้าใครที่ป่วยเป็นมะเร็งขั้นต้นต้องทำเคมตัวนี้ช่วยคุณได้ไม่ต้องไปขอเลือดจระเข้ที่ฟาร์มจระเข้มาทานไอ้ตัวนี้ทานได้ทานทุกเช้าก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับคนธรรมดาทานได้ปกติเหมือนกันนะจะเห็นผลเลยภายใน 15-20 วันชัดเจนว่าระบบการหายใจดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคนผมเห็นเนี่ยกล้ามปูนะเล่นกล้ามป่วยเป็นลูคีเมียเดิน19ซุดผมเจอตัวจริงมาแล้วพูดคุยกับพี่เข้ามาแล้วบอกว่าของจริงเลยจันวิทย์ทานไปแล้วเนี่ยผมต้องทานต่อเนื่องวันนี้ต้องทานเพราะว่ามันจะทำให้ผมนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอเราปรับสภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงคงที่แล้วก็เลิกกินหยุดกินได้เลยไม่ยาอาหารเสริมพวกนี้กินแล้วไม่ต้องเลี้ยงยาวไม่เหมือนอย่างอื่นๆต้องกินแล้วต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่ไม่ต้องแล้วถ้ามันมีผลกลับมาเหมือนเดิมข้อค่อยทานนะให้มันปรับสภาพให้เราคงที่ก็หยุดเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของที่เราให้ความรู้กันมาและเป็นของดีของไทยผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้อนุสัญญาของเขาเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นั้นได้มาตรฐานนะครับอย.ไปที่เรียบร้อยไม่ใช่เลขอย.นะครับได้อย.ของจริงๆเลยตรวจสอบได้กับกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องทุกประการไม่มีปัญหาเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกได้อย.ได้อย.แต่คุณไปเช็คเลขอย.มันไม่ใช่มันได้แค่เลขอย.แต่มันไม่ใช่ไม่ได้ผ่านอย.คุณต้องเข้าใจนี่เป็นความรู้ที่ช่องเราสถานีเราให้ความรู้ตลอดในเรื่องของอย.แต่ถ้าคุณรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงก็ถูกหลอกได้อันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วแล้วเพราะว่าอาหารพวกนี้ทานแล้วจะได้ปลอดภัยสูงที่สุดนะครับอ้าวของดีของไทยมีเยอะแยะนะครับเอาเวลาหมดเวลานะครับสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลย0858695592หรือโทรสอบถามได้ดูผ่านเว็บไซต์นะครับโชคพระผ่านเฟซได้หมดเลยหลายๆช่องทางเราบริการให้ของคุณนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปสุดยอดครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8ครับไทยเคเบิลชานัลครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรัตนโกสินทร์สืบส
ศาสตร์แผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ